สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้พี่นาจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะว่ากระต่ายตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะแต่พี่นานะที่ซื้อมา2ตัวเนี่ยพ่อกับแม่เขาเนี่ยพี่นาก็ดูเองนะคะถ้าเขาโตเต็มที่เราจะดูง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าเล็กๆอย่างเงี้ยจะดูไม่ค่อยรู้นะคะจะดูไม่ค่อยรู้ถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้เลยนะคะแต่เราก็ต้องควรศึกษาไว้นะสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงน้องกระต่ายนะคะต้องศึกษาไว้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาประมาณอายุประมาณ3เดือนเนี่ยถ้าเราไม่แยกเขาออกจากกันนะคะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมีลูกได้ไวมากๆเลยนะคะก็มีลูกก่อนวัยอันสมควรนะคะแล้วก็มีลูกมาแล้วก็จะเลี้ยงลูกไม่เป็นแล้วก็อาจจะตายได้เนาะจ้ะวันนี้กับพี่นาก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่ากระต่ายตัวผู้ตัวเมียเขาดูกันอย่างไรนะคะแล้วพี่นาก็วาดภาพประกอบไว้ท้ายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าให้ส่องดูตรงนี้มันไม่ชัดแน่นอนนะคะต้อง5เดือนขึ้นไปเนี่ยชัดแจ๋วเลยค่ะจ้ะจะมาอธิบายคร่าวๆนะคะถ้าเป็นกระต่ายตัวผู้นะคะต้องบอกก่อนว่ากระต่ายเนี่ยเขาจะมีอยู่2ช่องนะช่องที่ติดอยู่กับหางเขาเนี่ยตรงใกล้ๆหางน่ะอันนั้นก็คือก้นนะคะเป็นช่องก้นของเขานะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกช่องนึงนั่นแหละค่ะคืออวัยวะเพศของเขานะคะตัวผู้ตัวเมียเขาดูกันตรงนั้นนะคะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาจะเป็นท่อกลมๆนะคะเป็นท่อกลมๆเลยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยกดลงไปเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเป็นท่อกลมๆเลยนะคะถ้าโตกว่านี้อีกนิดนึงนะตั้งประมาณ4เดือน5เดือนเขาจะมีลักษณะลูกอัณฑะน้อยๆนะให้เราเห็นนะคะแต่ตอนนี้จะไม่เห็นอะไรเลยใช้ดูตรงท่ออย่างเดียวใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดลงไปถ้าเป็นท่อกลมๆ ก็คือตัวผู้นะคะคือเป็นตัวผู้ลักษณะของตัวเมียก็ดูเช่นกันนะคะใช้กดลงไปใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดลงไปนะคะกดลงไปถ้าเป็นตัวเมียนะเขาจะไม่กลมนะเขาจะไม่กลมเขาจะเป็นวงรีเล็กๆแต่ถ้าเกิดตัวเล็กขนาดนี้นะกลมเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวเมียเนี่ยเขาจะมีจุดตัดอยู่ข้างล่างนะคะเป็นจุดตัดจุดตัดผ่าลงมานิดนึงนะนิดจริงๆจะต้องใช้แว่นขยายถึงจะเห็นเลยแหละนะถ้าเกิดว่า 4-5 เดือนเนี่ยโอ้โหดูชัดมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆดูไปนะว่าพอสังเกตพอให้เรารู้บ้างว่าคอกนี้ของเรานะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเราต้องเตรียมแยกเขานะเดี๋ยว3เดือนเนี่ยเขาบอกรักกันเลยค่ะพอเขาบอกรักกันปุ๊บเขามีลูกก่อนวัยอันสมควรเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยลูกเขาจะไม่แข็งแรงเนาะแล้วก็จำความพร้อมในการเลี้ยงลูกก็ไม่มีอย่างของพี่นาเนี่ยพี่นาเตรียมการไปเลยพี่นาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะเพื่อที่จะเอาน้องกระต่ายไปอยู่แล้วก็แบ่งเป็น2โซนนะโซนนึงตัวผู้โซนนึงตัวเมียนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลูกมีลูกแบบว่าโอ้โหมีมั่วไปหมดนะเลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่นาต้องดูอายุของเขาก่อนว่าเขาสมควรที่จะมีได้หรือยังนะคะจ้ะก็คร่าวๆเนาะเขาจะมี2ช่องนะคะตรงหางก็คือเป็นรูทวารของเขานะคะเป็น1ช่องแล้วก็ถัดขึ้นมาตรงท้องเนี่ยก็จะเป็นนิดนึงนะนั่นแหละตรงนั้นจะดูตัวผู้ตัวเมียนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้จะเป็นรูกลมๆนะคะเป็นเดือยกลมดิ้งเลยนะคะถ้าโตกว่านี้อีกนิดก็จะมีลูกอัณฑะน้อยๆ2ลูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังเล็กๆขนาดเนี่ยอย่างที่พี่นาอุ้มอยู่เนี่ยยังไม่เห็นยังไม่มีนะคะจะเหมือนกันเลยนะคะจะมีแตกต่างกันนิดคือของตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นท่อขึ้นมากลมก็จริงนะแต่ว่าจะไม่กลมดิ๊กนะฮะจะรีหนึ่งแล้วก็มีจุดผ่าจุดผ่าข้างล่างเขาเรียกว่าจุดตัดนะคะค่ะพี่นาก็มาอธิบายให้เพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงกระต่ายฟังพอเป็นความรู้นะคะจะได้รู้จะได้แบ่งแยกถูกนะว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียเนาะค่ะไหนนะคะมีความรู้มากกว่าพี่นาก็คอมเมนต์ไว้ให้พี่นาแนะนำได้นะคะใต้คลิปนี้นะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะจ๊ะและพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ